นแบบว่าร่วมยินดีกับหนูมากๆค่ะที่หนูจะได้แบบว่าเป็นแม่คนแล้วก็คือแบบว่ามีน้องค่ะก็เลยไม่สามารถประกวดได้ลอตเตอรี่ยุคใหม่ต้องลอตเตอรี่พลัสช็อควงการนางงามแบมไพลินมิสแกรนด์ระนอง2024ออกมาแถลงข่าวขอสละมงหลังเพิ่งทราบว่ากำลังตั้งครรภ์ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคุณแบมและพีดีมิสแกรนด์ระนองที่ออกมาแถลงข่าวในวันนี้กันเลยค่ะก็ไอ้ดันต่อให้เข้าถึงวงใหญ่แต่มาวันนี้ก็มีเหตุผลในส่วนตัวของตัวน้องที่ว่าไม่สามารถไปต่อเวทีใหญ่ได้เราเลยต้องมีการแบบว่าให้น้องเรียกมาคุยมาเคลียร์ชัดในตรงส่วนนี้ครับว่าสาเหตุตรงจุดนี้มันคืออะไรที่น้องไม่สามารถไปต่อได้นะครับดังบอกสาเหตุตามตรงๆเลยก็ได้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นคะถึงสลับตำแหน่งจริงๆอันดับแรกขอขอบคุณทุกๆคนวันนี้นะคะที่มาให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าถามถ่ายกันเข้ามาเยอะมากๆว่าแบบเป็นอะไรสาเหตุแบบเพราะอะไรทำไมถึงไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วหนูอยากจะให้ทุกคนแบบว่าร่วมยินดีกับหนูมากๆค่ะที่หนูจะได้แบบว่าเป็นแม่คนแล้วก็คือแบบว่ามีน้องค่ะก็เลยไม่สามารถประกวดต่อได้แล้วเราทราบเมื่อไหร่คะว่าตัวเองพร้อมก็คือทราบมาระยะหนึ่งแล้วค่ะก็ได้ปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนหน้าที่เราจะมาลองเราไม่มีที่คือเรายังไม่ทราบใช่ไหมว่าตัวเอางี้เราตอนได้ตำแหน่งเราทราบตอนไหนอ่ะว่าเราท้องตอนที่ได้ตำแหน่งมงกุฎท่านทราบไหมน้องยังไม่ทราบน้องมาทราบหลังจากที่ได้รับรางวัลจากมิสแกรนด์น้องเรียบร้อยแล้วครับทำในส่วนนี้แล้วณเวลาณช่วงเวลานั้นนะคะพอทราบตัวเองท้องการตัดสินใจตอนนั้นคือจะขอตัดตำแหน่งเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ค่ะเพราะว่าในส่วนนั้นพอน้องทราบว่าตัวเองมีน้องก็ตัดสินใจแยกถอนตัวออกนะครับเพื่อที่ว่าไม่ให้กระทบถึงเวทีประกวดหนึ่งแล้วก็ชื่อเสียงมิสแกรนด์น้องสองสามแล้วก็ไปรักษาแบบว่าสุขภาพของเด็กในท้องไว้ครับตอนนี้น้องกี่เดือนแล้วคะอายุคันยังไม่แน่ใจแต่ก็บอกว่าไปตรวจอ๋อแสดงว่ายังไม่ได้ตรวจยังไม่ได้ไปตรวจเพศเองไหมว่าใช่ค่ะนะตอนที่ทราบว่าตัวเองท้องแล้วต้องมาบอกท้องอะค่ะตอนนั้นความรู้สึกเป็นไงเอ่ยมีความกังวลหรือมีความอะไรยังไงบ้างไหมคะตัดสินใจมาจริงจริงตัดสินใจนานไหมก็ปรึกษากันหลังบ้านก่อนแล้วก็มาบอกทางผู้ใหญ่น้องว่าสักพักก็แบบไม่ได้หลายวันมากประมาณแบบ 1-2 วันประมาณนี้ค่ะก็ผู้ใหญ่ก็ไม่อยากให้แบบว่ามันยืดยาวจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่แบบว่าเราสามารถเมเนจได้เร็วที่สุดแล้วก็ทำให้มันแบบจบให้เร็วที่สุดไปขอบคุณที่พี่สื่อทุกคนที่อยู่กับแบมในทุกๆก้าวกับการเป็นนางงามแล้วก็ขอบคุณพี่ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบว่าเคียงข้างมาตลอดหนูว่าวันนี้อาจจะไม่เห็นบางมวลเวทีแล้วก็ทำใจมาร้านพอสมควรขอบคุณแฟนคลับที่ยังรู้สึกว่าอยากจะอบกอดหนูไม่ว่าจะในพาร์ทไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจมาวันนี้ก็ขอบคุณพี่นิวขอบคุณผู้ใหญ่และน้องที่แบบจัดงานขึ้นมาให้แบบคนคนหนึ่งได้มีฝันได้ประกวดต่อแล้วก็ขอบคุณบอสมากๆเลยนะคะแบบหลายแบบว่าวันที่แบบผ่านมาแล้วก็แบบได้แบบว่าคุยทั้งบ้านกันตลอดเลยค่ะแก้ไขปัญหาช่วยกันหาทางออกคือกันที่ดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้อยากจะพี่กองแก่งด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ปรึกษาหนูได้ตลอดก็อยู่เคียงข้างน้องค่ะกองแก่งกองแก่งกองกลางกองกลางก
็ต้องขอแสดงความยินดีกับแบมไพลินที่กำลังจะได้เป็นคุณแม่นะคะและขอให้กำลังใจกับก้อมแก้มณัฐวิการที่จะมารับมงต่อเป็นตัวแทนจังหวัดระนองในการประกวด Miss Grand Thailand ต่อไปค่ะลอตเตอรี่ยุคใหม่ต้องลอตเตอรี่พลัสข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ